ทนายนกเขาเปิดน้าชนจีโลชุดสืบสวนคดีแตงโมทั้งหมดไม่เชื่อมัน่นน่าสงสัยผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่11มีนาคมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินายนิตนิธรล้ำเหลือกลุ่มประชาชนคนไทยยื่นข้อเรียกร้อง5ข้อถึงพลตำรวจเอกสุวัจน์ยดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในกรณีคดีการเสียชีวิตของนางสาวพาทัทรธิดาพัชรเวิรพงษ์หรือแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังโดยมีพันตำรวจเอกกิติทัต พิมพ์ทนรองผอบกอกอง,งอปอในตำรวจเวนอำนวยการเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือสำหรับข้อเรียกร้อง5ข้อประกอบด้วย 1. ให้เปลี่ยนคณะพนักงานสอบสวนคดีแตงโม 2. ให้องค์กรอื่นๆเช่น DSI เข้าร่วมในการสืบสวนสอบสวน 3. คนให้มีการชนสูตรพลิกศพซ้ำอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการ 4. ให้อายัดพยายนหลักฐานทั้งหมดเพื่อส่งมอบต่อพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดใหม่และ 5. ไม่ควรรีบสรุปสำนวนคดีจนกว่าจะดำเนินการตามข้อ1ถึงข้อ4เสียก่อนนายนิติธรหรือทนายนกเขากล่าวว่า สิ่งที่กลุ่มคนไทยกังวลคือการทำหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมการสืบสวนสอบสวนการชนสูตรพลิกศพที่ผ่านมามีปัญหาน่าสงสยัยและเจ้าหน้าที่ไม่มีคำตอบที่สมเหตุสมผลเมื่อกระบวนการยุติธรรมมีปัญหามีความพยายามเร่งรีบสรุปสำนวนมีการวางแนวทางการดำเนินคดีที่พุ่งไปยังเรื่องประมาทและอุบัติเหตุซึ่งเป็นแนวทางที่ขับแคบเกินไปเป็นการตับประเด็นอื่นทิ้งและการชนะสูตรศพที่คุณไทยเอกพันธ์ พบเห็นร่างคุณแตงโมเป็นคนแรกๆก,ก็ถือเป็นพยานปากสำคัญเมื่อร่องรอยบาดแผลไม่ตรงกับปากคำพยานการชนสูตรจึงมีความน่าสงสัยพอสมควรดังนั้นจึงอยากให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเปลี่ยนพนักงานสอบสวนและให้มีการชนสูตรศพใหม่โดยมีหน่วยงานอื่นเข้าร่วมสอบสวนเพื่อความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตรวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมนายนิติธรกล่าวว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความเห็นของตนเองต่อเจ้าหน้าที่ว่าทำงานบกพร่องหรือไม่ แต่อยู่ที่คณะพนักงานสอบสวนจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมได้หรือไม่เพราะประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่น่าสงสัยเช่นการเปลี่ยนโรงพยาบาลชนันสูตรศพจากเดิมคือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตตลอดจนการอายัดหลักฐานต่างๆเช่นเรือก็ไม่อายัดในทันทีแล้วจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเป็นเรือลำที่เกิดเหตุนายนิติธรกล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามยอมรับว่าไม่ได้มีหลักฐานใหม่มามอบให้ตำรวจมีเพียงหลักฐานที่ปรากฏตามสื่อทั่วไปและไม่ได้มี การปรึกษากับแม่แตงโมมาก่อนซึ่งหากทําให้แม่แตงโมไม่สบายใจก็ขอโทษแต่แตงโมมีสถานะเป็นทั้งลูกสาวและผู้เสียหายดังนั้นตนเองจึงอยากเรียกร้องความจริงให้ปรากฏและเชื่อว่าตํารวจจะรับฟังการเรียกร้องในครั้งนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ